ถ้าใครเคยอ่านบูล็อกอะในกระตูนเขาบอกว่าในฟุตบอลไม่มีความบาลวงมีแต่เรื่องทามมิง่งความคาดหวังที่มันสูงเกินม,มันทำให้เรารู้สึกว่ามันแย่สมมุติวันนี้ลามิวเชดาเยฟโนเนมเป็นนักเตะที่แบบเจ็บมามาจากหลีกบราซิลแบบลีกรองแล้วฟอร์มประมาณนี้โอเค วันดีๆแบบนี้ก็ต้องน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับได้เวลารวมตัวคอบลกับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับผมสวัสดีทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่ t h u n d ์พ Podcast นะครับอยู่กับผมตูเต้นะฮะแล้วก็อยู่กับคุณการเหมือนเดิมนะฮะวันนี้มาพูดคุยตกตะกอนทุกเรื่องราวของสโมสรบุรีรัมยูในเต็ดจะหน่อยนะครับหลังจากที่น่าจะเป็นวีคแรกของเกมที่เอาจริงๆผมก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะ คือใช้คำว่าไม่คาดฝันว่ามันจะมีเรื่องราวอยู่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่คือนอนไม่หลับในที่นี้คือมันหลากหลายอารมณ์มากกันคือโอเคในมุมมึงอาจจะไม่เข้าใจแต่คือมันมันกูคอนนิกันนะมันมีทั้งโกรธเ็งเศร้าด้วยนะมันโอ้มันเยอะ โกรธเรื่องอิชีอิในเกมวันนั้น uh. เซ็งวิธีการสื่อสารของสสรโมโหสนามที่มึงทำพี่อุ้มกูเจ็บแล้วก็มนมน,มนกับวิธีการเล่นท้อแล้วก็ดีใจนะที่อีชีอีไปดีใจที่อีชีอีไปทีมชาติเออมันแบบมันหลากหลายอารมณ์มากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะตกตะกอนแล้วก็เล่าเรื่องราวเบื้องหลัง นะครับสรุปเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสุสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วกันนะฮะอ่ะไปเพราะฉะนั้นก่อนไปเรื่องนั้นเนี่ยขออนุญ,ญาตไปคุยกันถึงหลังเกมที่บุยรำประเดิมไทยลีกนะครับซึ่งก็ไม่คาดคิดเหมือนกันแหละว่าจะออกมาทางนี้นั่นคือเกมที่บุกไปเสมอกับขอ,อนแก่นยูไนเต็ดศนยประตูต่อ0นะครับอ่ะเอาประเด็นไหนก่อนเลยไล่มาไล n อัพสิตัวจริงก่อนไหมได้สิตัวจริงก็ เอ,อไม่เกินคาดแต่ก็ไม่คิดว่าจะเอาเพียโดนไปยืนตรงนี้มันเกินค่าตรงนี้มากกว่าโอเคใช้สัสะลักเป็นแบ็กซ้ายหลังจากที่เกมไดกินใช้สัสะลักเป็นปีกข,ขวาเอาทีเด็ดถอนไปได้ข้างไหนซึ่งอันนี้พี่ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องยอมรับว่าวันนี้พี่อุ้มกับตำแหน่งตรงกลางมีอิมแพ็คแล้วก็มีประโยชน์กับทีมากกว่าการที่เขาไปเล่นแบ็กซ้ายสุดท้ายมันกลับมา ไอ้เรื่องเดิมที่พี่เคยพูดทุกครั้งตอนมันเปิดฤดูกาลนะอ่าคือคุณจะจับนักเตะไปเล่นทุกที่อ่ะไม่ได้เออไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเลือกในตำแหน่งที่แบบดีที่สุดอ่ะโอเคซึ่งออกมาเป็นทีระทอปอีตรงกลางซึ่งก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แล้วในการสร้างโอกาสสัสลักกับตำแหน่งแบ็กซ้ายกับการเล่นปีกขวาเ<อ>ชื่อเถอะวันนี้ยังไงคนก็เลือกให้สัสลักเล่นแบ็กซ้ายอื นี่มันมันดูง่ายๆนะอันนี้ขึ้นไอฟูดนี่ขึ้นมาเลยนะดมอมึงขึ้นมาเลยแล้วก็เนี่ยดูง่ายๆคือเลขเลขเนี้ยมันอาจจะมองไม่เห็นทั้งหมดนะ<อ>แต่มันทําให้เราตัดสินใจอะไรได้ง่ายขึ้นคือคือเลขเลขเลตติ้งของของการเล่นของนักเตะเนี่ยในหลายนะจบเกมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบว่านักเตะคนนั้นดีไม่ดีนะแต่ตัวเลขเหล่านั้นมันบอกตั้งแต่จํานวนเวลาที่เล่นจํานวนระยะหา,างที่วิ่ง โอกาสการส่งโอกาสการส่งสําเร็จไปจนถึงเรื่องของการครอสบอลการดวลสําเร็จอะไรเี้ยมันจึงเป็นค่าเฉลี่ยตรงนี้การมีส่วนกับเกมทั้งหมดมันเลยออกมาตรงนี้ซึ่งเ,เดี๋ยวเรามาคุยกันไอ้เรื่องตัวเลขกันอีกทีเพราะว่าก็น่าตกใจในในตัวเลขบางคนเหมือนกัน <c oughs> นะครับซึ่งอ,ออกมาเป็นอย่างนี้ <c oughs> ทีนี้เนี่ยไล่เรียงกันไปแต่ละเรื่องเนี่ยมีจุดไหนที่การอยากพูดถึงกันไหมในเกมนี้ มันมันเป็นปัญหาเดิมนะก็คือมันขาดขาดปีกขวาเว้ยม,มันเป็นปัญหาเดิมที่ที่ทเราเคยคุยกันเออที่ไม่ไ่วยังไงมันก็เป็นปัญหาอยู่ดีแล้วดูแล้วโค้ชขออนุญาตใช้คาว่าโค้ชนะ <c oughs> ขออนุญาตไม่ไม่ระบุชื่อนะครับเอ,อทีมเองและโค้ชเองเมื่อเห็นไลฟ์แบบนี้และวิธีการเปลี่ยนแม่งโคตรชัดเลยจําได้ไหมว่าเขาเปลี่ยนใครหลังหลังจากเอาหลังจากครึ่งหลังแล้วปีกขวาเป็นใคร สุพรนะหนักนะหนักนะหนักนะเพราะว่าเอาสุพรไปเล่นปีกทั้งทั้งที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสุพรเองก็ไม่เคยเล่นในตำแหน่งปีกขวาเลยอะ่ะบุรีรัมเริ่มเริ่มซีซั่นโดยความรู้สึกแบบนี้นี่มันไม่ค่อยมีนะมันอย่างมากสุดที่เคยมีคือสคอตเล็กแต่ไม่ไปถึงสคอไม่ครบออันนี้คือสคอรตไม่ครบคือมีช่องโหว่อ่าซึ่งอันเนี้ย น่าสนใจมากๆว่าว่าจะแก้ไปในทิศทางไหนเพราะถ้านับจริงๆมันก็สองเกมละที่เห็นปัญหานี้และยังแก้ไม่ได้พยายามแก้นะเพราะว่าอย่าลืมว่าเกมแรกมันคือปีกขวาสัตรัครึ่งหลังใช้น um ิวําไปเล่นปีกซ้ายเกมเนี้ยเอาสัตรับไปเล่นแบ็กซ้ายปีกขวาใช้เพียรดลแล้วเอาสุพรลงมาซึ่งก็ยังไม่ได้แม้แต่พูดกันตรงเกมนี้มันมันมันมีโอกาสที่เข้าทํา เยอะนะเยอะมันไม่ได้ว่ามันจะไม่มีโอกาสเลยนะมันมีโอกาสเยอะนะแต่มันทําไม่ได้อ,อืมคือวิธีการเยอะแล้วก็โอเคหลายหลายคนมองเรื่องดวงไม่มีก็ก็ใช่ในช่วงครึ่งชั่วโมงท้ายเนี่ยอันนี้ยอมรับเรื่องของดวงซึ่งถามว่าในโลกฟุตบอลมันมีคําว่าดวงจริงไหมอ่ะถ้าใครเคยอ่านไอ้การ์ตูนที่พี่เนี่ยบูล็อกอะ่ะเออในการ์ตูเนเขาบอกว่าในฟุตบอลไม่มีคําว่าดวงมีแต่เรื่องทม,มิง่งเออเออ ซึ่งโอเคในมุมเราดูคนดูเราจะพูดเรื่องว่าดวงว่าพแม่งชนเสารหรือเซฟหรือมุ่งจอๆของเชดาเยฟหรือบอลซ้ำของสุประชัยแต่ถ้าเรามองกันในที่ว่าอาย่างเอาการ์ตูนมาคนบอกมึงเอาการ์ตูนมาเทียบเลยเหรอแต่ในการ์ตูนมันก็เป็นเรื่องที่เขาแบบว่า เอาเรื่องฟุตบอลที่เขาวิเคราะห์กันมาเนี่ยเขานะกว้ยไอจังหวะของคาว่าดวงเนี่ยมันไม่มีมันมีแต่เรื่องทามมิ่งเพราะว่าถ้าเรามองจริงๆอย่างจังหวะของที่บุญดำไม่ได้ประตูแล้วมันชนเสาเนี่ยหลายๆครั้งอะทามมิ่งมันขาดและเกินหมดเลยนะนิดๆหน่อยๆมันจึงชนเสาหรือมันจึงไปหม่งตรงตัวหรือจังหวะยิงถามว่าจังหวะยิงของสุภาชัยที่โดนเคลียร์ออกจากเส้นอะไม่ใช่จังหวะไม่ใช่จังหวะที่หนึ่งของการจะจบสกอร์นะ ออมันคือจังหวะที่ล้นมาแล้วแล้วสุภชัยเก็บตกหรือแม้กระทั่งจังหวะอ,อม่งของเกาสิทธิ์และชนเสาอะ่ะมันก็คือจังหวะเกินของลูกเปิดที่เปิดอัดหัวเข้ามาไม่พูดเรื่องทามิ่งนี่มันพูดได้หนึ่งอย่างนะคือลูกยิงสองลูกที่ลามยิวมันทําอ่ะที่ตุ้มไปดาวงังคารลูกออหนึ่งแล้วก็เตะวืดแล้วนะออก็คือทามิ่งก็คือทามิ่งซึ่งมันก็จะเป็นต้นตอของการที่ แนวรุกชุดนี้ยังไม่ลงตัวและความเข้าอ,อกเข้าใจในทามิ่งมันยังไม่ลงตัวถูกไหมอาถามว่าเรื่องของสองสองประตูที่เชดายฟจังหวะที่เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราคงเอาไฮไลท์ให้ดูนะอย่างจังหวะที่วิ่งเข้ามานับเก้าหัวแล้วลอยไปตอนนี้รู้สึกว่านาซากํบบาลังทําการค้นหาซัก <laughs> <s uck> อยู่ชั้นในนี่สตาร์โตสเฟียอยู่ลอยอยู่เดี๋ยวรอนาซ่าเก็บป๊บนโอ้โห <laughs> หัหวแบบ มันก็เป็นเรื่องของทามิง่งซึ่งอาถามว่าถ้าไม่พูดเรื่องของทามิง่งมันก็เป็นในมุมมองเรื่องของการปรับตัวของเชเดเยฟเองแต่ที่ดูมาวันนี้สุดท้ายคือซิวรักไม่มีใครแทนก็ได้จริงนะอืเสมอและตลอดไปอ่ะดูตัวเลขกันหน่อยดูตัวเลขหน่อยเมื่อกี้พูดถึงซิวรักเทสุงเนินก็แปดจุดหนึ่งก็มองในมุมหนึ่งมองในมุมบวกก็คือสุดยอดครับพี่แชมป์ก็ยังคงเก๋าแล้วก็เป็นมือหนึ่งแล้วก็ เดี๋ยวเดี๋ยวย้อนไปเรื่องลูกลูกโทษด้วยก็ได้นะแต่ถามว่ามองอีกมุมนึงกับการที่โก <Go. S 1> ฟุตบอลแข่งกันแล้วผู้รักษาประตูเป็นแมนออฟเดอะแมตช์เนี่ยแมนยูกูฮะลูกเดวิดมอยอะ <laughs> รอแค่าเชลซีกูอะปล่อยให้เกป้าโรเบิร์ตซานเชซเป็น man the mat แมนออฟเดอะแมตช์แปลว่าน,นั้นไม่ชนะนะแล <laughs> ้วเนี่ยโอเคในมุมหนึ่งก็มองในเรื่องดีก็พี่แชมป์ก็ ยังคงเป็นสิ่งที่อุ่นใจได้แล้วก็เซฟจุดโทษด,ด้วยจุดโทษคาใจไหมฮะคุณกันไม่นะมันไม่มัน,ม,นมันชัดนะมันดูเหมือนจะเบาแต่เม็กเซนคือไม่ได้คองบอลอะไม่ได้คองบอลและเ<ล>ข<อ>้าข้างหลังอ,อตั้งใจกระแทกบอลอยู่ในการครอบครองของฝาขอนแก่นอะไรประมาณเนี้ยไม่คิดว่าคิดว่าถ้ามันอยู่นอกกรอบ อันนี้ก็อาจจะเป็นแค่ฟาวธรรมดานะอ่าใช่แต่นี้มันอยู่ในกรอบมันจะเป็นจุดโทษก็ไม่แปลกไงมันเสียเลี่ยมเลยอ่ะเอออันนี้เสียเลี่ยมจริงนั่นแหละแต่ก็อย่างว่าแหละว่าจริงๆเบนเนอร์ยิงไม่แย่นะมันก็มุมดิกแล้วนะเอแต่พี่แชมป์คือตัดสินใจและอ่านทางดีมากแล้วพุ่งไปถึงอันนี้ต้องซุปเปอร์ควักซุเปอร์ควักเดคอร์คนชัยทีนี้ จากสูงสุดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากรู้หนึ่งอย่างนะคือความรู้สึกของแฟนบอลบุรีรัมย์กับการดูนัดนี้มันมันดูเป็นยังไงวะเออเราทุกคนลองพิมพ์มาหน่อยนะอแต่สําหรับพี่พี่รู้สึกว่ามันมีความเบจจวูของบางฤดูกาลมันเหมือนฤดูกาลที่จาได้ไหมที่ไม่รับแชมป์ในบ้านเสื้อขอบปกไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับคอหรอกจริงๆเอาจริงๆรงนะต่อให้จะปกไม่ปกอันนี้ปกเป็นไงอะ อาอโปกแต่เป็นงไงล่ะ <c oughs> <c oughs> จำปีที่ไม่รับแชมป์ในบ้านได้ไหมที่ไปสุดท้ายนั้นสุดท้ายไปอดที่เชียงใหม่เอฟซีอ่ะพี่รู้สึกว่าซีซั่นนี้เป็นประมาณนั้นมันจะมีความไม่สมบูรณ์แบบกระท่อนกระแท่นแล้วก็พลังงานในสนามเหมือนปีนั้นเลยมันคือปีที่ปีก่อนนั้นก็คือได้แชมป์มาเยอะๆเหมือนกันเออพี่ว่าบรรยากาศตอนนี้เป็นคล้ายๆเป็นแบบนั้นเออทีนี้เมื่อกี้ที่จะพูดก็คือเมื่อกี้เราดูตัวเลขสูงสุดไปแล้วเราดูตัวเลขของคนที่ได้ ต่ำกว่าที่เราคิดเอาเอาแค่ต่ำกว่า7ก็ได้กับกลายเป็นว่าไปไปมาเนี่ยเห็นตัวเลขสัญลักษณ์ไหมเจ็ดจนี่คืออันดับสองอันดับ3ของทีมนะอมลององจากพี่อุ้มกับพี่แชมป์ก็เป็นพีเลยนะก็อย่าไปเอ่อเทะลึง่งเปลี่ยนตำแหน่งกัน <laughs> ไปกันมา <laughs> อีกทีนี้วุ่นวายเลยนะครับทีนี้ไปดูอันต่ำกว่าเจ็ดไล่ไปดิออนคูส คิมมินยอกก็ไม่เยอะนะเฮ้ย <He i, S 1> แต่คิมมินยอกกับกลายเป็นตัวนักเตะที่เราไม่ได้คาดหวังแต่เขาทําได้ดีนะทําได้ดีพี่ว่าพี่ว่า,พ,วาพี่ว่าประสบการณ์เขาอะอม,มันช่วยได้จริงๆอ่าแต่โอเคไอไอตัวเลขที่มันไม่เยอะเนี่ยมันก็คงรีเลทไปตามฟอร์มของทีมแหละแต่ทีนี้อันต่ำกว่าเจ็เนี่ยน่าสนใจละดิออนคูสพี่ว่าโอเคมันก็อยู่ในระดับที่โอเคอะก็ยังไม่ได้แบบถึงขนาดแบบ ต่ำขนาดนั้นทีนี้เนี่ยที่ต่นนําจนหน้าผิดหวังนะเกมลีสเกมลีสเกมเมืองไทยรัตนากรใหม่ค่ะมิหกจุดเว่าใจหายแล้วนะสองคนที่ไม่คิดว่าจะไปถึง6.4กับ6กุดเนี่ยคือดูบูญ่ากับสุประชัยนะจะทามิ่งดูบุญ่าไม่ได้นะพี่ว่ามันทั้งหมดอะมันทั้งสตัวข้างบนอ่ะอแล้วประเด็นคือ ถามว่าเมื่อซีซั่นที่แล้วเป็นดาวซันโบและฟอร์ม6.1กับการออกสตาร์ทเนี่ยพี่รู้สึกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่อาร์มส่วนตัวพี่นะเพราะว่าเราเห็นการจบสกอร์ของอาร์มตั้งแต่ปรีซีซั่นออถูกปะ่ะความมั่นใจอาร์มก็ก็ต่อยอดมาแล้วก็ทุกอย่างก็ดูเหมือนเดิมก็จังหวะบอลล้นเขายังยิงอุ้งเกือบเข้าใช่แปลว่า หลังบ้านวิธีการโคชชิ่งหรือวิธีการเข้าทํามันถูกเปลี่ยนแปลงเหรอถึงทําให้คนที่เป็นดาวซันโวจากซีซั่นล่าสุดอย่างเชดาเย่ออพี่อบูลี่เชดาเยฟอย่างอามเนี่ยฟอร์มใจหายมากนะสองนัดอะสองนัดนี่คือสุภัยเจเด็ดหายไปจากเกมทั้งคู่เลยนะเกมไดกิ้และเกมนี้นะ <laughs> มันเหมือนเดแล้วมันมันพอพูดไปมันกลายเป็นภาพเดิมอะภาพเดิมที่ ตอนไดกินอะแต่แค่ขอนแก่นจบไม่ได้เออเออเอออ่าใช่คิดเหมือนกันว่ารูปเกมเก้าสิบนาทีความสมูทของเกมและวิธีการเข้าทำเหมือนเกมไดกินเลยแค่ต่างเพียงแค่ว่าขอนแก่นไม่ได้ต่อบอลแบบแบงคอกมัน,นไม่ได้สวนกลับวูบวาบแล้วแม่นยำเท่ากับแบงคอกแค่นั้นเองอืมอืมอมอนะครับโหแล้วแล้วหน้าคะแนนลงขนาดน,นี้เลยแต่พูดถึงลามีวมันดีขึ้นนะ ตัวรามิวเองอ่ะส่วนตัวคิดว่าไงอะรามิวเอาเอากันก่อนไม่แต่กันคิดว่ารามิวมันดีขึ้นจากตอนไดกินนะอืเข้าใจปะแต่แค่มันมีส่วนกับเกมมากขึ้นไม่ไม่ไม่กันว่ามันเป็นอันนั้นเว้ยความคาดหวังที่มันสูงเกินอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่ามันแย่ทังทางที่ความเป็นจริงแล้วอ่ะมันอาจจะกําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็พี่ว่ามันก็คงฟีลประมาณว่า ไอ้เรื่องค่าตัวเาขาค่าเหนื่อยเขาดีกรีเขาอะ่ะมันทําให้คนไม่ได้คนมันไม่ได้คาดหวังเท่ากับวิลเลียนลีลาเหมือนที่พี่พูดเรื่องนันลบดินนือบดิน,น,น,อดนเออ,เอ,อพี่ว่ามันประมาณนั้คือคนมันคาดหวังถึงเก้าเลยนะเว้ยจากเชเดเยฟเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าทําไมเขาถึงอ่ะบางคนบอกพี่พี่หาแพะเหรอหรือทําไมพี่ต้องด่าเชเดเยฟหรืออะไรจริงๆมันคือเชเดเยฟแบก สิ่งที่ต้องคาดหวังเองอยู่แล้วนะดีกรีดีกรีค่าเหนื่อยอ,อ,อทีมที่ย้ายมามูลค่าที่แพงที่สุดในลีกเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกว่าทำไมคนถึงต้องคาดหวังแล้วประเด็นคือมันไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วมันเล่นได้ตามมาตรฐานนะอ,อ,อันนี้คือต่ำกว่ามาตรฐานที่เขาควรจะเป็นด้วยนะสองลูกยิงที่เราเห็นในเกมที่ยิงไปดาวคาลูกหนึ่งกับยิงจังหวะและแ้วเตะวืดแล้วติดขาตัวเองหรือพยายามจังหวะที่จะแหวก แบ็กขวาของขอนแก่นแล้วหนึ่งต่อนหนึ่งไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็มันก็มันก็ไม่แปลกที่คนจะแบบเปรียบเทียบะอะจริงคือมันมันถูกคาดหวังเยอะมาก,มากๆแค่นั้นแหละใช่แล้วเป็นสิ่งที่เราได้รับออกมามันไม่ถึงที่เราคาดหวังม,ม,มันก็ไม่แปลกที่เขาจะโดนแต่ผมเข้าใจเรื่องของการปรับตัวนะว่าโอเคการมาการมาเล่นในไทยอากาศก็ก็ก,ก็ก็แตกต่างออกไป เรื่องของสภาพสนามที่กูเชื่อว่าอาเซอร์ไบจันก็คงไม่ได้เจอหรอกไม่เอาจิงเราไม่ได้วิจารณ์นะเว้ยแต่เรามองตามที่เราเห็นนะออแล้วก็กระแสะแฟนบอลมาออทางนี้ไงแล้วประเด็นคือถามว่ามันก็มีนักเตะต่างชาติหลายคนในไทยลีกที่ออกสตาร์ทนัดแรกแล้วปังเลยแล้วปังเลยอเอาเคบางคนที่เล่นกับไทยลีกแล้วอย่างมามูสอย่างเงี้ยจังหวะที่ยิงลูกลูกสามลูกสี่อะ่ะอุทัยนะมันมัน ความมั่นใจมันแบบมึงมั่นใจเหมือนมึงเป็นดาวซันโบมาแต่มึงดูดาวซันโบกูสินึกออกปะหรือแม้กระทั่งวิลเลนลีลาชนบุรีไอ้ลูกชาญาลงที่ครอสมาแล้วบอลไม่ตกพื้นแล้วแปรส่วนตัวเข้าอ่ะโอ้โหมันแบบแต่ตัดภาพตัดมาที่มันเห็นกับเราในเชเดเยฟคือส่วนมาในในระยะแบบนั้นแล้วหดทิ้งไปเลยหรือนิ่งเตะขาตัวเองอ่ะมันก็เลยทําให้ว่าโอเคแปลว่าการปรับตัวของแต่ละคนมันก็คงยากจริงๆกันว่าดีขึ้น จะดีขึ้นอ,อีกพูดจริงนะเอางนนี้ตั้งโจทย์ใหม่สมมุติวันนี้ลามิลเชดาเยฟโนเนมเป็นนักเตะที่แบบเจ็บมาโนเนมมาจากหลีกบาซิลแบบหลีกรองมาจากค่าเหนื่อยปกติเหมือนมามมูดาฮัดดาเหมือนเหมือนวิลเลียนลีล่าก็ได้เหมือนไงแล้วฟอร์มป,ประมาณนี้โอเคเข้าใจถูกปะ อ่ะอันเนี้ยเพื่อถ้าให้ทุกคนได้เข้าใจอ่ะมันคือประมาณนี้เว้ยถ้าสมมุติเป็นโนเนมาเจ็บมาเล่น Malaysia, League, มาเลเซียซูเปอร์ลีกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วฟอร์มแบบเนี้ยเชื่อว่าเขาจะไม่โดนวิจาร์ไม่มึงคือทุกคนทุกคนต้องเออกูพูดไม่ได้ละ <laughs> จริงจกเตือนวะ <laughs> ขามกูไปเลยแล้วกันทีนี้ทำไงอ่ะเราลองคิดกันหน่อยว่าจาก จากเกมหลังจากเนี้ยอะเกมต่อไปเจออะไรลำพูนเล่นในบ้านเจอลำพูนซึ่งวันที่เราอาัดเรายังไม่ได้ดูลำพูนยังไม่รู้แลว้วเพราะว่า,ม,ม,ามันงงเ,เอมันเตะคื้นที่เราอาัดคือถามว่าเล่นในบ้านโอเคพี่ว่าอาจจะดีขึ้นอ้ออัปเดตเรื่องหน,นึ่งนิวก็ลาคาโดโซ่ไม่สมบูรณ์ไปหาข้อมูลมาละโอเคมีคนบอกว่าไม่สมบูรณ์มีอาการบาดเจ็บอยู่บ้างจึงทําให้ไม่มีชื่อโอ้ยแต่กันคิดว่ามันต้องดีขึ้นเยอะนะ ดีขึ้นบุรีรัม์อ่ะเป็นทีมที่เขาจะไม่อยู่กับปัญหานานอืมไม่ว่ายังไงก็ตามแล้วอยู่ดีๆเขาจะดีขึ้นเรื่องเตะหรือเรื่องโค้ดทุกอย่างนะไม่ทีมบุรีรัมม์ก็คือทีมทีมบุรีรัมม์เป็นทีมที่อยู่กับแชมป์มาเยอะอะพี่เขาเขามีวิธีที่เขาจะแก้ปัญหาคิดเร็วทําเร็วอาจจะไม่เร็วขนาดนั้นก็ได้แต่พี่นึกไม่ออกแล้วว่าเขาจะแก้ยังไงพี่กําลังคิดอยู่ว่ามันอาจจะต้องไปถึงการเปลี่ยน แผนการเล่นเลยหรือเปล่าอ่ะอันนี้เอาลองมุมพี่นะอย่างวันนี้พี่ไปงานมิชโนมาเนี่ยอืมพี่แอบได้ยินว่า b ีจรู้ว่าไม่เวิร์กนัดต่อไปเปลี่ยนแผนนะออกำลังคิดอยู่ว่าสมมุติเซตนี้เล่นหลังสามอ่ะลองแค่คิดยามนะจะเอาไลน์อัพมีกก็ได้รัตนากรคิมินยอกดิออนคูสอ่ะหรือจะเป็นพันษาคิมินยอกดิออนคูสวิงซ้ายฉัตรสัก สมมุตินะแล้ววิงขวาสุพรคุณอย่าลืมนะว่าหนึ่งในคำถามที่แฟนบอลก็ถามว่าทำไมถึงเป็นรัตนากรถ้าฟอร์มแบบนี้ทำไมถึงไม่เป็นสุพรที่เล่นแบ็กขวาจริงๆอ่ะสมมุติสามเมื่อกี้วิงซ้ายขวานะกลางคู่นี้เลยเกาสิ 10, ทธีระทรแล้วก็พีระดลสามห้า ข้างบนอ่าห้ามพูดกละข้างบนสองตัวเป็นสำหรับพี่นะลามียลพี่อยากเห็นเขาเล่นในกรอบมากกว่านี้เออลามียวใจเด็ดก็ได้ลามียวดูมูย่าก็ได้แล้วคุณจะมีตัวสำรองที่เป็นทีเด็ดเพราะประเด็นก็คือไอ้เกมล่าสุดเนี่ยตัวสำรองที่อยู่บนเบสมานั่งเนี่ยมันคือโกสองตัว เซนเตอร์สตัวตัวลุกไม่มีเอเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่เล่นไป60บนาทีมันก็ไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรหรอกแต่ถ้ากลับกันสมมุติว่าเล่น3 5, ามเมื่อกี้แล้วเป็นดูมูญย่าแล้วมีสุปชัยมีรามิลอยู่บนเบนช์คุณมีไพ่อยู่ในมือมีดูมูญย่าพักอยู่บนเบนช์มานั่งคุณก็มีไพ่อยู่ในมือพี่ว่าสควอตวันนี้ไม่เหมาะกับการเล่นแผนจากซีซั่นที่แล้วแล้ว เขาก็เลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนอะไรอ่ะบอกอคิดช้าไปหน่อยโคดคู่ไงพี่เดาเลยโคดคู่ไงโคดคู่ไม่ได้ทําให้นักเตะครบขึ้นนะโคดคู่ไม่ได้ทาให้มีนักเตะเล่นปีกขวาด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้พี่เดาเดาอีกแล้วเหรอตายเดี๋ยวเดาแม่นอีกทําไงอ่ะสามห้าสองเป็นทางออกของเรื่องนี้คิมคูโยงกลับเป็นยุคโห,ด,หดสัตว์ของบุรีรัมย์ เตรียมเพื่อเล่นเอเชียวิงซ้ายสัสะลักวิงขวาสุพรกลางสามคนคารสิ์ทีรทรพีระดลนข้างบนเล่นตัวลูกสองตัวนนถามว่าถ้าคุณจะเล่นโยนแบบที่คุณเล่นเกมล่าสุดอันนี้มึงทำเลยสุพรเปิดสัส,ะสะลักเปิดข้างในมีเชดดเยฟสุประชัยเชดดเยฟดูบุยาดูบุยาสุประชัยแล้วมีสำรองตัวหนึ่งที่เป็นทีเด็ดในการเปลี่ยนเกมจะปรับเพื่อมาเล่นสี่สองสามหนึ่งก็ได้ก็เปิดเข้าไปเนี่ย มันมีไพ่ตายในการแก้ได้เชียแบบนี้แต่ถ้ายังจะเล่นแบบนี้ต่อเหนื่อยเหนื่อยนะเหนื่อยเพราะหาเท่าไหร่ก็หาผู้เล่นตรงนี้ไม่เจอในตำแหน่งปีกริมเส้นที่ดีพร้อมเออพอพูดเรื่องสควอดมันน้อยแล้วสควอดไม่เต็มอมแล้วปีนี้บุรีรัมมันมีเกมเยอะถูกป่ะใช่พี่คิดว่าอะคาเดมีมีสิทธ์สอดแทรกไหมดีไม่ดีพี่ว่า บอลถ้วยสักถ้วยหนึ่งอ่ะอาจจะเป็นถ้วยเกมที่จะได้เห็นเด็กอืมแล้วก็ก็ยังคงรณรงค์ให้บุยีรักล้าใช้ไปเลยครับลีคับก็ได้ปีนี้นะพูดตรงๆนะคุณไม่ต้องสาบแชมป์ก็ได้นะไม่ต้องสาบแชมป์หรอกวันนี้คนไม่ได้หวยหาการเป็นสามแชมป์แล้วคุณเป็นสามแชมป์สองปีแล้วอะ่ะคุณจะเอาสามแชมป์อีกปีโดยที่ไม่มีใครเติบโตมาแทนที่ตำแหน่งเหล่านี้อะ่ะมันก็ไม่มีค่าอะไร แต่กับการคุณลองไปดูเกมแรกของทีมอื่นสิชนบุรีอ่ะโอูห้หูรัชตะหมอรักษาเอ่อใครต่อใครแบบขึ้นมาได้เล่นแล้วก็เก็บประสบการณ์อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งฝั่งเบื้องท้องอ่ะออกสตาร์ทเป็นทีรพัฒนเป็นคคณะคำยกเป็นอะไรแบบนี้แล้วไอ้เซ็นเตอร์เป็นชาติชายยืนตัวจริง hmm. อืเฝั่งเชียงรายอ่ะ สสตัวที่ยิ์อ่ะเศรษฐศทธิ์สุวรรณเสศจังหวังเติบโตมาแล้วแต่บุรีรัมกลับไม่มีตัวผู้เล่นที่กำลังจะเป็นรุ่นใหม่ในการได้ออกสตาร์ทในไทยลีกเลยอ,เออเล่าสุดที่กลับไปที่ทเปี้ยงจริงก็คือใครสุพนัทเลยนะใช่ย้อนไกย้อนไกล,ลองกล้าใช้ครับลองกล้าใช้ดูลองกล้าใช้ดูอยากเห็นอยากเห็นก็เังย้ำคำเดิมนะว่าบุรีรัมในปีนี้สำหรับไทยลีกก็ยังเป็นเต็งแชมป์นะก็ยังเป็นเต็งแชมป์ มไม่มีทางอะที่เขาจะดรอปลงไปขนาดนั้นนะม,มันครั้งนี้เป็นครั้งที่ทำทันเดอร์พอร์ตแคแล้วรู้สึกไม่ไม่มีพลังอะมันเป็นฟิลประมาณว่าแบบไม่รู้ว่าจะออกทางไหนเลยอะไรเงี้ย่ <c oughs> ม <c oughs> เออมันเป็นจังหวะที่แบบนะครับอ่ะทีนี้มาประเด็นสำคัญของวันนี้เรื่องหนึ่งนั่นคือประเด็นที่เป็นดราม่าใหญ่เลยนะครับก็มีการถกเถียงกันแล้วก็ ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งคนที่แสดงความคิดเห็นด้วยนะนั่นคือใน90้านาทีที่เห็นภาพของ s, <S อาร์เธอร์ปาราสตั้งแต่สัมภาษณ์ก่อนเกมคุมทีมข้างสนามมีแอคชั่นกล้งกองจับอีชีนั่งอยู่บนเบนช์แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งดูอย่างเดียวหลังเกมก็สัมภาษณ์นะครับจนทำให้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์หนักมากนะครับซึ่งผมก็ยังยอมรับนะครับว่าสิ่งที่เรา บนแล้วก็ระบายอารมณ์ไปในไลฟ์ฝั่งเกมวันนั้นถ้าใครยังไม่ได้ชมผมรู้สึกว่าโอเควันนี้มันมีคำตอบของอนาคตอีซีแล้วอ่าแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่พูดไปในวันนั้นมันยังคงเป็นเรื่องจริงที่เรารู้สึกทั้งตั้งแต่ปัญหาเรื่องของการสื่อสารของทีมวิธีการปฏิบัติ หรือสิ่งที่ทําให้ภาพนั้นเกิดออกมาไม่ได้ตอบกับการที่ว่าการเอาอิชิไปคุมทีมชาติมันตอบแหละแต่มันเป็นตอบที่คิดน้อยไปหน่อยมันมีคอมเมนต์แฟนบอลที่บอกว่าอยากให้พี่ขอโทษแล้วก็มาคิดดูว่าจะให้ขอโทษเรื่องอะไรคืออ่าพาพพูดกันตามตรงนะการที่คุณอยากให้ขอโทษคือคุณอยากให้ผมขอโทษเพราะว่าผมวิจารณ์ว่า ทำไมทางอีชีแบบนั้นและสงสารอีชิซึ่งถามว่าวันนี้กับภาพที่เกิดขึ้นไปวันนั้นคุณคิดว่ามันล้างภาพนั้นได้ไหมเหตุ<ม> <He ads S 2> ผลของการที่ว่าอีชีไปทีมชาติมันล้างได้แต่มันล้างได้เพียงแค่ส,สำหรับพี่นะสามสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นอ่าแต่สิ่งที่เราพูดไปในไลฟ์วันนั้นเนี่ยมันยังคงอยู่แล้วมันจะยังคงเป็นอยู่ถ้ามันไม่ถูกแก้ทําไมไม่สื่อสารอ่ะสำหรับพี่นะถ้าย้อนเวลาไปสมมุติถ้าพี่เป็นทีม หนึ่งในทีมสโ,โมสรที่มีสิทธิ์มีขาดในการแสดงอาการถ้าคุณตัดสินใจแบบที่คุณตัดสินใจที่คุณพูดในถแถลงข่าวอขออัปเดตก,ก่อนในถแถลงข่ายยังไงถแถลงข่าวคือบุญรำจะส่งอิชิอิไปเป็นประธานเทคนิคกับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับซึ่งมีคนถามว่าอนาคตอิชิอิกับสโ,โมสรคืออะไรลุงเนยเป็นคนพูดเองนะครับว่าเป็นโค้ชคู่ทํางานร่วมกันไม่ได้เหรอก็เหมือนท่าเรือก็มีโค้ชคู่ นี่คืออนาคตผมถามกลับไปว่าคนที่อยากให้ผมขอโทษเนี่ยถ้าเป็นโค้ชคู่คุณคิดว่าภาพที่เกิดขึ้น90นาทีวันนั้นคือโค<ฮ>้ชคู่ปะอ่าถูกไหมสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามวิธีการเล่นของบุรีรัมยูเนเต็ดระบบคุณว่ามันคือวิธีของอีีปะมันคือโค้ชคู่หรือเปล่าอ่าคือคุณไม่ใช่ว่าคุณฟังคําตอบแล้วคุณเชื่อเลยนะ แต่เอาทุกอย่างมามาประกอบกันหน่อยว่ามันยังคงเป็นสิ่งที่มันตอบล้างได้จริงๆหรือเปล่าอ่าอยากให้ผมขอโทษเพราะว่าผมรู้สึกว่าวิธีการสื่อสารของสโมสรไม่ดีวันนี้คุณคิดว่ามันดีหรือเปล่าถ้าคุณเอาตัวเองหรือเอาคนที่คุณรักไปนั่งอยู่ในเบนช์แบบวันนั้นสิ่งที่ผมคิดคือถ้าโค้ชคู่และอิชิยังคงมีอิทธิพลจริงๆภาพวันนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นมันจะไม่ใช่ปาปาสคนเดียวที่ออกมาแล้วปาปาา ก็ไม่ควรแอคชั่นขนาดนั้นด้วยถ้าคุณเพิ่งเริ่มต้นอ่ะหรือถ้าจะเป็นโค้ชคู่โดยที่รู้อยู่แล้วว่จาจะเอาอีชีอีไปคุมทีมชาติแอคชั่นวันนั้นปาปาสไม่ควรมีส่วนควรให้เกียรติและรอหลังจากประกาศหรือเปล่าสุดท้ายมันอยู่ที่ว่ามันเหตุผลมันล้างภาพตรงนั้นไม่ได้หรอก <c oughs> อถูกว่าคือมันมันมันก็มันก็ตอบแต่มันยังไม่เมคเซน หรือถ้าวันนั้นจะเป็นปาปาสิชมแล้วเปอร์เซนต์ของอิชิอิจะน้อยจริงๆก็ไม่ควรเอาอิชิอิไปอยู่ตรงนั้นถ้ายังไม่ได้ประกาศไปงานบวชลูกสู้เอาอิชิอิไม่อยู่บนเบนช์มานั่งเลยและเป็นเครื่องหมายคำถามดีกว่าปฏิบัติแบบนั้นด้วยช้ำไปงานบวชลูกกับญี่ปุ่นอ,อ,อะไรก็ว่าไปเอออะไรอะไรอะไรก็ตามอ่ะคือผมว่ามันก็จะย้อนไปสู่ปัจจัยหลักที่เราคุยกันในไลฟ์วันนั้นว่า ผมอยากให้สโมสรสื่อสารกับแฟนบอลและสื่อสารกับสื่อในแบบความเป็นซัพพอร์เตอร์ไม่ใช่ให้พวกเราเป็นผู้ตามคือวันนี้แฟนบอลวีรัมหลายหลายคนมันมีภาวะของความเป็นผู้ตามเออออยินยอมโอเคโดยที่โดยโดยที่จำยอมนิดนึงอ,ะอ่ะอ๋อ เออเนืกออกไหมคือถามว่ามันผิดเหรอที่เรารู้สึกแบบนั้นกับอีชีที่เราเห็นภาพนั้นไม่ผิดหรอกก,ก็เขาทําให้ทีมได้แชมป์ขนาดแล้วเรามีความสุขในความเป็นเขาก็คือเราไม่ได้ข้อมูลอืมก็เราไม่ได้ข้อมูลเราผิดอะไรแล้วถามว่าสุดท้ายแล้วในการทํางานหรือการอะไรก็ตามมันเกิดปัญหาทุกครั้งเมื่อเมื่อมีปัญหามิสคอมมูนิเคชันเสมอไม่เอาจริงๆอ่ะถามแฟนบุรีรัมเลยนะคิดว่าเหตุผลมันมันกบได้หรอถูกต้อง มีหรือบนโลกใบนี้ที่สโมสรมีโค้ชอีกคนหนึ่งมานั่งทํางานอยู่และโค้ชอีกคนหนึ่งนั่งจอ่อย,อยู่โดยที่ไม่มีการประกาศตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเจอถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าเราต้องเข้าใจก่อนว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นธรรมชาติอะ่ะมันไม่ใช่ทั่วไปที่เราเคยเจอการดูฟุตบอลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถามว่าโอเคถ้าคุณต้องการให้ผมขอโทษจากสิ่งที่ได้พูดไปเรื่องอะไร รุนแรงมั้งอารมณ์อ่าถ้าผมอาจจะขอโทษในการที่ผมใช้อารมณ์ไม่ดูที่เหตุผลเว้ยอ่าคุณลองตัดเรื่องอารมณ์ทุกอย่างออกไปแล้วฟังเรื่องที่พูดตอนนั้นแหะเหตุผลที่มันออกมาตอนนั้นกับเหตุผลที่เขาเอามาหักล้างอ่ะม,มันมันเทียบกันไม่ได้นะหักเฮียพูดงี้ไม่ได้ไปดูที่เหตุผลเถอะไปไป ไปดูความเมคเซนอ่ะเออไปดูความเมคเซนนะ่ะโอเควันนี้ถามว่าเข้าใจมากขึ้นแต่วิธีการไม่สำหรับพี่วิธีการไม่ไม่เมคเซนถัวลงกูแล้วตอนนี้ <laughs> ทีนี้มาหลังจากที่หลังจากนี้แล้วกันนะเราก็ผมว่าเรื่องหนึ่งที่มันส่งต่อมาจากเรื่องเมื่อกี้ที่เราคุยนะคือปาปาสเองจะเป็นคนแบก สถานการณ์และโมเมนตัมนี้เว้ย oh. ถามว่า first impression ของแฟนบุรีรัมกับอา t h เธอร์ปาปาสดีไหมวันนี้ uh. ถูกไหมการถูกยกเป็นเฮดโค้ชก็ไม่ใช่การออกสตาร์ทด้วยการพฤตปฏิบัติกับอีซีแบบนี้แล้วเป็นปาปาสถามว่ารู้ไหมว่าวันนี้ฟิลของแฟนบอลบางส่วนมองปาปาสยังไงก็อารมณ์เหมือนแบบพาเมยน้อยเข้าบ้านนะเึง เขบอว่ามันฟีลประมาณนั้นน่ะซึ่งแล้วผลงานมันนั้นไม่ดีไงข้ามขั้วความไม่ออฟฟิเชียลเกิดขึ้นถูกไหมผลงานที่ไม่ดีเกิดขึ้นโค้ชที่ถูกรักมากๆถูกเห็นภาพแบบนั้นมันเลยทําให้ปผมก็สงสารปาปาสในการที่เอาจริงๆผมเป็นคนหนึ่งที่ทําข่าวเรื่องอาเธอร์ปาปาสนานมากนะว่ามีการดิวมาซึ่งดีกรีเขาน่าสนใจมากเพราะเขาคือผู้ช่วยของอังเก้สมัยที่พี่อุ้มอยู่อืม ออกแบบการฝึกซ้อมยกระดับทีมไประดับแบบมารินอสได้หรือ,อะไรอย่างเงี้ยเออทีเนี้ยสุดท้ายแล้วผมว่ามันต้องกลับมาแก้เรื่องนี้ให้ได้เออถ้าเอาจริงๆนะมผมว่าสโมสรีรัมอ่ะเขามี power พ,พอนะต่อการที่จะมีทีมงานเอาจริงๆนะผมขอญอยตเปรียบเทียบนะทีมงานแบบในระดับที่มาดำแป้งมีเหมือนตอนที่เราไปงานอะ่ะ<ม>หรือบีี ที่มีหน้าที่ในการสื่อสารน่ะคือคุณจ้างคนกลุ่มหนึ่งสาหรับเพื่อสื่อสารระหว่างสโมสรกับแฟนบอลนอะ่ะเขาจะฟังเหรอหมยถึงสโมสรฟังเราไหมเหรอไม่สโมสรจะฟังคนนั้นเหรอก็ต้องเปิดใจวะก็ต้องเปิดใจวะคือถ้าสมมุติว่ามีทีมเนี้ยในการทํางานตรงนี้ทุกอย่างมันก็คงจะดีกว่านี้เออมันมีสถิติอาเธอร์ปาปาออกมานะอ้าวโอเคมันทําให้ พี่อ่ะลืมความคิดพี่ที่จะทําเป็นหลังสามเลยไม่เคยเล่นเออห้าสิบสามเกอาร์เธ<ก>อร์คือเฮดโค้ชใช่ไหมพี่ห้าสิบสามเกมชนะสิบหกเสมอสิบแพ้ยี่สิบเจ็ดหลังสามเหรอหลังสี่ดิอ๋อ <laughs> ไม่เคยเล่นเลยเออ มัยากว่าความรู้สึกตอนนี้แม่งเออมันแบบมันไม่รู้จะแก้ตรงไหนก่อนอะเนาะมันเป็นมวลพลังงานเอาจริงๆสิ่งที่แก้ได้ง่ายที่สุดข,ของฟุตบอลง,ง่ายๆครับมีสามแต้มทุกอย่างดีขึ้นจริงจบแค,งแค่นั้นเองแค่นั้นเองแค่นั้นเองนะครับก็น่าจะครบถ้วนนะก็หวังว่าแฟนๆท่นเรื่พอดแคสต์น,นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนบุรีรัมไม่ใช่แฟนบุรีรัมแฟนจูดูบอลไทยแล้วไม่ใช่แฟนจูดูบอลไทยที่เข้ามาฟังคลิปนี้อยากจะ น่าจะเข้าใจกันมากขึ้นมัง้งไม่คือเราไม่ได้พูดเพื่อโจมตีหรืออะไรสักอย่างเลยนะอืมคือเราแค่เห็นแบบเนี้ยอืมเราแม่งมันคือเราไม่มีสิทธิ์อะไรอะ่ะเพราะว่าเราเป็นแฟนบอลเว้ยแล้วความคิดเราอะ่ะก็คือเออกูเป็นแฟนบอลคนหนึ่งที่กูเห็นแค่น,นั้นเองซึ่งถ้าสุดท้ายมีคนบอกว่าเออถ้ามึงด่าขนาดนี้แบบที่เราด่าบ่นไปเนะี่ยมึงก็ย้ายไปเชียร์ทีมอื่นถูกต้องเดี๋ยววันหนึง่งถ้าสิ่งที่ผมพูดไปหรืออารมณ์ที่ผมพูดไป แล้วทุกอย่างมันไม่ดีขึ้นผมก็จะเหมือนแฟนบอลคนหนึ่งที่ก็จากทีมไปเหมือนที่มีแฟนบอลบุรีรัมหลายหลายท่านที่เรารู้จักเขาก็แค่เปลี่ยนไปเชียร์ห่าเรือเปลี่ยนไปเชียร์น,ยนู่นนั่นผมก็จะแค่เป็นแฟนบอลคนหนึ่งเหมือนกันคนระับผมก็ไม่ใช่ว่ารายการนี้มันจะอยู่ค้ำคอ,อแล้วจะทําให้ผมแบบถ้าวันหนึ่งมันพูดพูดพูดแล้วมันเกิดกระแสที่มันไม่ถูกเข้าใจแล้วมันรุนแรงแล้วแฟนบอลไม่ยอมรับจริงๆผมก็จะออกมาจากความไม่เหมือนถูกไหมแปลว่า แปลว่าสิ่งแวดล้อมที่ผมอยู่มันจะบีบผมออกในความที่ผมไม่เหมือนเองอและมันก็จะพาผมไปอยู่ในที่ที่เหมาะกับสิ่งที่ผมอยากให้มันเป็นแค่นั้นเองครับเออมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอะไรสำคัญสำคัญอยู่แล้วออนะฮะนนะข,อขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามท่านวยพอดแคสต์น, Podcast, นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเล่นมาคอมเมนต์ทุกประเด็นที่เราพูดถึงนะฮะถ้าผิดพลาดอะไรหรือไม่ถูกใจอะไรผมกับน้องกันก็ต้องขออภัยนะครับน้องกันจะรับผิดชอบทั้งหมดเอง ไปได้ที่เพจกันอยากดูบอลกูไม่เคยอ่านเบ้นอะ <c oughs> ไปได้ทุกคนครับฝากติดตามทุกคอนเทนต์ของตวดูบอลไทยครับสวัสดีครับคอนเทนต์นี้มีถั่ว